ฟสซัมเมอร์คูลแลนต์กันหม้อน้ำเดือดกันสนิมกันหม้อน้ำรั่วTrail Hybrid นะครับหลังจากการเปิดตัวรุ่นเครื่องยนต์ปกตินะครับถ้าภาษารถยนต์เนี่ยนะครับรุ่นเครื่องยนต์ปกติเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเครื่องยนต์สันดาปภายในนะครับเพราะมันแปลมาจากภาษาฝรั่งว่าเป็นเครื่องยนต์แบบ Internal Combustion Engine นะครับย่อๆคือ ICE นะครับก็จะมีตอนนี้Nissan ก็จะมี Nissan X-Trail นะครับก็จะมีรุ่นเครื่องยนต์ปกติเครื่องยนต์สันดาปภายในก็คือเครื่องยนต์ ICE กับรุ่นไฮบริดที่จะมีเครื่องยนต์นะครับกับมอเตอร์ไฟฟ้าใช้ประสานการทำงานร่วมกันนะครับไฮบริดเนี่ยกับคนไทยนะครับหรือคุณผู้ชมเองเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกันดีแล้วล่ะใช่ครับหลายปีแล้วนะครับหลายค่ายเริ่มทำตลาดมาแล้วรู้แล้วนะครับว่าไฮบริดก็คือต้องมีเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าใช่ก็ชื่อก็จะเป็นรถเก๋งเป็นรถเก๋งนะครับก็ชัดๆเลยดูเก๋งระดับใหญ่ด้วยง่ายๆบ้านเราเนี่ยนะครับCamry กับ Accord นะครับฉะนั้น X-Trail Hybrid เนี่ยถือเป็น SUV รุ่นแรกที่เป็น SUV ที่ราคามันเข้าถึงง่ายที่มันเป็นญี่ปุ่นเพราะว่าถ้า SUV ได้เนี่ย SUV ที่เป็น Hybrid เนี่ยตอนนี้ถ้ามองไปเนี่ยมันก็จะมี Porsche นี่ไงกำลังจะพูด Cayenne Hybrid ไปนู่นเลยหรือเพิ่งจะเปิดตัวหมาดๆในบ้านเรานะครับก็คือ BMW X5 ค่ะ with e-drive ซึ่งเป็น plug-in hybrid ซึ่งราคาก็จะอยู่ที่ประมาณก็ถ้า BMW เนี่ยประมาณ6ล้านไม่เกินส่วน Porsche ก็เกือบ8ล้าน7 8นะแต่ว่า2รุ่นนั้นก็เป็นแบบ plug-in hybrid ด้วยนะครับค่ะซึ่ง X-Trail ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกอ่ะแล้วก็มาฉีกแนวกว่าชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาเป็นเขาเรียกรถยนต์นั่งขนาดกลางอ่ะเทียน่าหรือว่าขออภัยครับCamry หรือว่า Accord เนี่ยเป็นเรื่องรถยนต์นั่งขนาดกลางหรือว่า D segment ครับแต่ Nissan นี่บอกไหนๆทำแล้วก็เอามาใส่ใน SUV SUV ดีกว่าทำใน SUV เนี่ยเพราะมัน global กว่าตัว SUV เนี่ยมัน worldwide กว่านะครับแล้วก็ความคิดในหัวคนเนี่ย SUV ยังไงก็กินน้ำมันไงใช่ไหมรถคันโตรถคันใหญ่เอาละต่อให้รุ่นเครื่องยนต์ ICE เนี่ย Internal Combustion Engine ก็พัฒนาจนประหยัดระดับหนึ่งแล้วแต่แหมถ้าเป็นไฮบริดล่ะ มันก็ควรจะประหยัดกว่าไหมนะครับนิสสันก็ถ้ามองในแง่ประเทศไทยนะผมมองว่าตัดสินใจถูกที่ว่าไม่เอามาลงในเทียน่าเพราะไม่งั้นก็ยังชนกับอีก2คู่แข่งซึ่งใหญ่ๆแข่งโป๊กทั้งนั้นนะครับแล้วก็ระบบไฮบริดจริงๆเราพูดไฮบริดนะคุณตุ่นคุณผู้ชมก็เข้าใจกันว่ามีเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าเหมือนกันแต่สามค่ายที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับ Toyota Honda Nissan เนี่ยหลักการทำงานของไฮบริดเขาก็ต่างกันอ๋อไม่เหมือนกันเลยเหรอคะคุณไม่เหมือนกันเลยมีเครื่องยนต์ค่ะมีมอเตอร์ไฟฟ้าค่ะเหมือนกันนะครับแต่หลักการทำงานต่างกันเลย Toyota อีกอย่าง Honda อีกอย่างค่ะนะครับ Nissan ก็อีกอย่างขึ้นอยู่กับแนวคิดค่ะขึ้นอยู่กับแนวคิดว่าใครอยากจะให้วางโครงสร้างแบบไหนนะครับให้การทำงานแบบไหนแล้วพอใจในระดับไหนค่ะนะครับรวมถึงว่าเตรียมเอาไว้ว่าแบบนี้แหละฉันจะเอาไปใช้ต่อในรุ่นอื่นๆต่อไปได้ต่อยอดได้ในอนาคตจากการพัฒนาทีเดียวนะครับในส่วนของ X-Trail Hybrid เนี่ยค่ะต้องบอกว่าขุมพลัง Hybrid เนี่ยนะครับมีเครื่องยนต์นะครับมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็ยังมีเกียร์ CVT ส่งกำลังด้วยนะครับนิสสันบอกว่าด้วยโครงสร้างแบบนี้ของ Nissan เนี่ยนะครับแล้วก็มีการตัดต่อกำลังด้วยระบบคลัชคู่อัจฉริยะนะครับคือใช้เครื่องยนต์เบนซิน2ลิตรนะครับเครื่องยนต์บล็อกนี้ก็เป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่นะครับมีระบบฉีดจ่ายน้ำมันโดยตรงเข้าสู่ห้องเผาไหม้นะครับแล้วก็พวกวาล์วแปรผันต่างๆตัวเครื่องยนต์เนี่ยใช้แค่2ลิตรนะครับมีเครื่องยนต์
จากเครื่องยนต์ไปมอเตอร์ไฟฟ้าก็มีคลัชชุดคลัชคอยตัดต่อกำลังกั้นไว้ค่ะจากมอเตอร์ไฟฟ้าก่อนจะไปถึงเกียร์ CVT ก็มีชุดคลัชอีกชุดหนึ่งนะครับคลัช2ตัวเนี้ยนะครับเรียกว่าคลัชคู่อัจฉริยะเวลานิสสันเขาสื่อสารการตลาดนิสสัน X-Trail Hybrid มีระบบคลัชคู่คลัชคู่อย่าไปคิดว่ามันคือเกียร์ดูอัลคลัชนะครับคนละเรื่องนะฮะค่ะระบบนี้มีคลัช2ชุดคอยตัดต่อนะครับกำลังระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้ากับเกียร์ส่วนเกียร์เนี่ยเป็นแบบเกียร์สายพาน CVT ค่ะนะครับคือนิสสันเนี่ยผมบอกตรงผมฟังโฆษณาเนี่ยคุมเครือแล้วก็ไม่ชัดเจนสำหรับระบบของนิสสัน X-Trail Hybrid ในหลายๆอย่างเอาเรื่องนี้ก่อนไอ้เรื่องคลัชคู่อัจฉริยะเนี่ยคนผ่านไม่ได้อ่านไม่ได้รู้ใช้ดูอัลคลัชเหรอใช้เกียร์ดูอัลคลัชเหรอไม่ใช่เกียร์นะไม่ใช่เรื่องเกียร์เป็นโครงสร้างทั้งหมดนะครับที่ใช้คลัช2ชุดมาในการตัดต่อและส่งกำลังระหว่างเครื่องยนต์มอเตอร์ไฟฟ้าเกียร์ CVT นะครับซึ่งระบบเนี้ยนิสสันมองแล้วว่าโครงสร้างแบบเนี้ยนะครับทำให้ระบบไฮบริดของนิสสันเนี่ยขนาดกระทัดรัดไม่ใหญ่มอเตอร์ก็ไม่ต้องใหญ่นะครับวางได้กับรถยนต์ที่จะวางเครื่องยนต์วางหน้าขับเคลื่อนล้อหน้าหรือแอปพลายสำหรับเป็นรถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อได้ด้วยเช่นเดียวกับ X-Trail Hybridที่มีรุ่นขับเคลื่อน4ล้อได้ด้วยนะครับซึ่งผมก็ได้ลองขับไอ้ตัวรุ่นท็อปนี่แหละที่เป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนี่แหละนะครับก็พอมาเป็นระบบเนี้ยมอเตอร์ไม่ต้องใหญ่ใช่ไหมครับเรื่องของมีเกียร์ CVT เข้ามาเสริมคือผมก็พยายามศึกษานะว่าเฮ้ยทำไมยังต้องมีเกียร์ CVT อีกมอเตอร์ขับตรงล้อเลยได้ไหมนะครับเหมือนที่ Accord ทำเหมือนที่ Accord ทำนะครับ Accord เนี่ยดูกำลังทั้งหมดเนี่ยมาจากมอเตอร์เลยนะฮะเครื่องยนต์เนี่ยหลักๆจะมีหน้าที่ปั่นกำลังกลับไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่แล้วจากแบตเตอรี่ส่งมาที่มอเตอร์สำหรับ Accord นะแล้ว Accord ก็ไม่ต้องผ่านตัวจากมอเตอร์ไม่ต้องผ่านเกียร์เต็มที่ก็เฟืองตัวหนึ่งแล้วก็ส่งลงเพาลงสู่ล้อเลยแต่ระบบเนี้ยระบบของ Accord เนี่ยมอเตอร์ต้องตัวใหญ่มอเตอร์ต้องตัวใหญ่นะครับกลับกันกับนิสสันบอกมอเตอร์ไม่ต้องใหญ่ก็ยังเอาเกียร์ CVT มาช่วยในการส่งกำลังลงสู่ล้ออยู่และก็ยังสามารถแอพพลายให้มันรองรับกับระบบขับเคลื่อน4ล้อได้ด้วยนะครับแนวคิดต่างกันอย่างที่ผมเรียนนะครับฉะนั้นพอมาเป็นแบบนี้เด็ดสลติเลยผมก็เลยอ้อถึงบางอ้อเลยว่าทำไมเขาถึงทำราคาได้น่าสนใจคือมาทีหลังเนี่ยศึกษาดูของชาวบ้านก็หมดแล้วโตโยต้าทำยังไงฮอนด้ามีแบบไหนก็มาดูว่าตัวเองจะทำแบบไหนเนี่ยแล้วพอมาทำแบบนี้นะครับลดต้นทุนประหยัดได้เยอะประหยัดได้เยอะก็เลยทำให้ราคาขายเนี่ยตอนแรกที่ออกมาถึงว่าร้องกันว่าอื้อหือโอ้โหเลยเพราะว่าถ้าเทียบราคานี้ถ้าเทียบกับพวกคัมรี่หรือว่าแอคคอร์ดอะราคาล้านหกขึ้นไปทั้งนั้นนะครับแล้วช่องว่างการขายระหว่างรุ่นเครื่องยนต์ธรรมดากับรุ่นไฮบริดเนี่ยต่างกันเป็นแสนไฮบริดแพงกว่าเป็นแสนกว่าบาทใช่ใช่ใช่ผิดกับนิสสันคุณผู้ชมนิสสันเนี่ยรุ่นเริ่มต้นอ่ะขายแค่1,249,000บาทค่ะนะครับไปจนถึงตัวท็อปเนี่ยขับเคลื่อน4ล้อที่ผมได้ลองขับเนี่ย1,395,000บาทเท่านั้นเองนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นเครื่องยนต์ปกติเนี่ยค่ะนะครับแพงกว่ากันนิดเดียวค่ะคือมีแต่เครื่อง 2,000ถ้าขับเคลื่อน4ล้อกับขับเคลื่อน2ล้อใช่ถ้าไปดูกับรุ่นขับเคลื่อน4ล้อเครื่องยนต์ 2.5 ถูกกว่าด้วยอ่ะนะครับเอาล่ะตอนนี้เราว่ากันที่ราคาปีนี้นะคุณผู้ชมเพราะว่าปีหน้าเนี่ยยังไงก็ปรับราคาขึ้นแน่นอนนะครับแต่ก็ปรับขึ้นยกแผงนะคือตัวเครื่องยนต์ปกติมันก็ขยับปรับด้วยนะครับอาจจะแบบ 70,000 ถึง 100,000 นะครับส่วนรุ่นไฮบริดก็อาจจะขยับแสนกว่าบาทค่ะครับช่องว่างอาจจะห่างขึ้นใหม่นิดนึงด้วยโครงสร้างภาษีแต่ว่าเปิดมาเนี่ยผมอยากให้เห็นแนวคิดกันว่าแนวคิดในการทำให้บิดของนิสสันเนี่ยนะครับด้วยระบบเป็นแบบเนี้ยนะครับมีเครื่องยนต์2ลิตรนะครับมีมอเตอร์ไฟฟ้าที่ตัวไม่ต้องใหญ่มากและยังใช้เกียร์ CVT มาช่วยในการขับอยู่นะครับและระหว่างทางเนี่ยมีการใช้คลัช2ตัวมาคอยตัดต่อส่งกำลังนะครับก็ดูแล้วต้นทุนไม่น่าจะสูงมากยิ่งมาทีหลังไงพวกชิ้นส่วนอะไรต่างๆยิ่งแบตเตอรี่อ่ะลิเธียมไอออนนะคุณผู้ชมวางอยู่ด้านหลังเนี่ย
ก็ต้นทุนน่าจะทำได้ดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับพวกมาแรกๆเนี่ยนะครับแต่ว่านี่แหละนิสสันใช้แบบลิเธียมไอออนเลยนะครับย้ำอีกทีนะครับพอเป็น X-Trail Hybrid นะครับเบาะนั่งแถว3หายไปนะครับค่ะใช่ใครซื้อ X-Trail ช่วงแรกๆด้วยนิยมรถอเนกประสงค์แบบเบาะนั่ง3แถว7ที่นั่งแต่พอมาเป็นซื้อ X-Trail ปุ๊บเปิดไปดูอ้าวจะได้ Hybrid ไม่มีนะลืมติดตั้งเบาะแถว3มาเหรอเปล่าไม่ได้ลืมไม่ได้ทำนะครับเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยมันติดเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะด้านหลังครับแบตเตอรี่เนี่ยมันจะวางอยู่ตรงพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังมันจะปูดขึ้นมานิดนึงนะครับมันจะวางอยู่ใกล้ๆยางอะไหล่แหละนะฮะก็เลยทำให้ต้องถอดเบาะแถว3ออกไปซึ่งจริงๆเนี่ยในญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่มีรุ่น3แถวจะที่นั่งอยู่แล้วด้วยแหละนะฮะแล้วพอมาบ้านเรานั่นแหละบ้านเราสมาชิกเยอะไงไอ้รุ่นขับเคลื่อนรุ่นเครื่องยนต์ปกติก็มีให้เบาะ3แถว7ที่นั่งแต่พอไฮบริดก็ไม่มีนะครับกลายเป็น2แถว5ที่นั่งนะครับเรื่องการขับขี่คุณผู้ชมนะครับเป็นยังไงคะสมรรถนะคุณไปลองมาตอนออกตัวก็เหมือนไฮบริดทั่วไปฮะค่ะกดปุ่มสตาร์ทระบบนะครับเครื่องยนต์ก็ยังไม่ติดขึ้นมานะครับก็จะเงียบค่อยๆแตะคันเร่งออกไปนิดนึงก็ยังเงียบอยู่เพราะมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานอย่างเดียวนะครับแต่นั่นแหละเลยความเร็วสัก20 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปก็เครื่องยนต์ก็ติดขึ้นมานะครับเลยการทำงานจากนั้นก็จะประสานการทำงานด้วยกันนะครับระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน2ลิตรนะครับกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับกำลังรวมทั้งระบบเนี่ยนะครับ179แรงม้านะคุณตุลค่ะก็แรงกว่าตัว2ลิตรธรรมดาแน่นอนอ่ะค่ะนะครับแต่ว่าจะให้เทียบกับตัว 2.5 นี่ผมว่ายังพอๆกันอยู่หมายถึงเครื่องยนต์รุ่นเครื่องยนต์ 2.5 ปกตินะครับเทียบกับไฮบริด2ลิตรเนี่ยอาจจะพอๆกันนะครับแต่ถ้าไฮบริดเทียบกับเครื่องยนต์2ลิตรเฉยๆเนี่ยไฮบริดแรงกว่าไฮบริดแรงกว่านะครับแรงกว่าแล้วก็ดูจากโครงสร้างต่างๆเครื่องยนต์ทำงานไรลงก็น่าจะประหยัดน้ำมันกว่าตามระบบนะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมบอกว่านิสสันสื่อสารไม่ชัดและผมมาสื่อสารให้ชัดตรงนี้เลยนะครับในโฆษณานิสสันจะบอกว่าเป็นระบบไฮบริดที่สามารถวิ่งด้วยระบบโหมด EV ด้วยความเร็วถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงยังไงคุณเข้าใจว่าไงคุณเข้าใจว่าเวลาคุณเหยียบไปโหมด EVวิ่งในศูนย์แล้วก็วิ่งไปได้120ด้วยไฟฟ้าล้วนใช่ไม่ใช่ครับอ้าวไม่ใช่ครับค่ะคุณทำแบบนั้นอย่างที่ผมบอกสัก 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเครื่องยนต์ติดแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ปกติแล้วไม่มีครับว่าเหยียบไปเฉยๆจะแตะมากแตะน้อยยังไงแล้วไฟฟ้าอย่างเดียวจนถึงความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ถึงครับไม่มีครับแต่ในยะนี้นะครับนิสสันเขาหมายถึงว่าปล่อยไหลอ่ะภาษาฝรั่งเรียกโคสติ้งคือถ้าคุณเหยียบด้วยความเร็วใช้ความเร็วสัก130 140ขึ้นไปแล้วนะ uh-huh. ซึ่งในระหว่างทางน่ะมันเป็นเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานอยู่แล้ว uh-huh. ประสานกันอยู่แล้ว uh-huh. เอาเป็นว่าคุณเหยียบเลยไปก่อน uh-huh. เลยความเร็ว130กิโลเมตร140กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปก่อน uh-huh. แล้วทำไมครับยกคันเร่งปล่อยไหล uh-huh. นะครับ uh-huh. พอยกคันเร่งปล่อยไหลปุ๊บนะครับเมื่อความเร็วมันลดลงมาถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อไหร่ทีนี้เครื่องยนต์เนี่ยตัดการทำงานไปเลย uh-huh. รอบตกมาถึงศูนย์เลยคลัชที่ผมบอกว่ามัน uh-huh. มี uh-huh. ที่ติดกันระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้า uh-huh. ไอ้คลัชชุดนั้นคอยตัดกำลังออกไปเลยนะ uh-huh. เครื่องยนต์ดับแล้วก็ไม่ต้องมาหมุนข้อวงข้อเหวี่ยงอะไรมาส่งกำลังมาให้มายุ่งกับมอเตอร์ไฟฟ้าเลย uh-huh. นะครับเครื่องยนต์ดับไปเลยในความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะเงียบมากมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะหมุนอย่างเดียวแล้วช่วงนั้นก็จะหมุนทำไมครับหมุนเอากำลังกลับไปเก็บในแบตเตอรี่ด้วยเพราะเรายกเท้าแล้วถูกไหม uh-huh. เราไม่ได้เร่งความเร็วแล้วถูกไหมฮะ uh-huh. นั่นแหละ EV ที่นิสสันหมายถึง EV ที่นิสสันหมายถึงนะครับไม่ใช่ ไม่ใช่เหยียบไปเหยียบไปได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียว uh-huh. ไม่มีทางทำได้ uh-huh. เขาหมายถึงตรงนี้แหละนะครับ uh-huh. แต่ว่าไอ้ข้อดีของตรงนี้ที่นิสสันพยายามทำนะครับแล้วก็เรื่องการมีคัดคู่อัจฉริยะเนี่ยนะครับก็นี่ไงพอตัดเครื่องยนต์ออกไปจากสารระบบถูกไหม uh-huh. เรื่องการหมุนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นมอเตอร์ก็เอาพลังงานจนจาก
จากเพลาอ่ะที่หมุนทิ้งไปใช่ไหมตอนเราแบบยกคันเร่งใช่ไหมก็หมุนกลับมาได้เต็มเอาพลังงานกลับไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่เครื่องยนต์ก็ไม่ต้องยุ่งเลยโดนคัดชุดหนึ่งตัดการทำงานออกไปแล้วนี่ อะไรอย่างนั้นนะครับแต่เอาละถ้ากดคันเร่งเดี๋ยวก็กลับเครื่องยนต์มาทำงานใหม่เครื่องยนต์ก็กลับมาทำงานใหม่นะครับระบบโครงสร้างการทำงานของไฮบริดของนิสสันเป็นแบบนี้นะครับขับเนี่ยก็ช่วงล่างจริงๆเหมือนจะแข็งกว่ารุ่นเครื่องยนต์ปกตินิดๆนะนิดๆ นะอาจจะด้วยน้ำหนักที่มากขึ้นประมาณถ้าเทียบกับรุ่นเครื่องยนต์ปกติเนี่ย20กว่ากิโลกรัมนะครับไม่เกิน30กิโลกรัมครับก็มีการปรับจูนช่วงล่างใหม่นั่นแหละครับขับอาจจะเหมือนรู้สึกแข็งขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นนะเล็กน้อยเท่านั้นนะถ้าไม่ได้จับจริงๆก็ไม่ขนาดนั้นแต่เท่าที่ผมรู้สึกได้แต่ก็ไม่ได้ถึงกับเป็นข้อติข้อด้อยหรือเป็นปัญหาผมชอบด้วยซ้ำนะครับเรื่องการทรงตัวยังดีอยู่มากการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารเงียบอยู่มากนะครับเรื่องการระบบขับเคลื่อนที่ผมบอกเนี่ยนะครับเครื่องยนต์มอเตอร์ไฟฟ้ามีเกียร์ CVT อีกทำงานไหลลื่นนุ่มเงียบมากๆนะครับเป็นรถไฮบริด SUV ที่มันเหนือระดับขึ้นไปอีกมันดูแบบไฮโซดีนะครับแต่ว่าที่เล่า1 2 3เรื่องโครงสร้างก็ดีเรื่องของการสื่อสารการโฆษณาก็ดีก็เพื่อกันคุณผู้ชมเข้าใจผิดนะครับเรื่องของอัตราบริโภคน้ำมันผมขับจากเอาเส้นพอหลังจากลงทางด่วนพระราม2อ่ะนะครับจะออกไปทางที่นี้ผมจะขับไปไหนคะคุณไปสวนผึ้งนะครับไปราชบุรีก็ใช้เส้นพระราม2เนี่ยนะครับวิ่งตรงไปสุดแยกวังมะนาวเลี้ยวขวานะครับก็วัดกันจากลงทางด่วนมาแล้วนะครับจากเส้นพระราม2มาแล้วนะครับเอาบางขุนเทียนแสมดำเลยเนี่ยนะครับถนนเรียบๆแล้ววิ่งไปถึงสักเนี่ยก่อนถึงแยกของมะนาวเนี่ยนะฮะลองจับอัตราบริโภคน้ำมันดูนะครับขับอยู่ประมาณ101ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแน่นอนว่าเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าก็ประสานงานทำงานกันนะครับบางช่วงก็อย่างที่ว่ามีโคสติ้งนะครับมีบางช่วง EV ทำงานนะครับอัตราบริโภคน้ำมันก็อยู่ประมาณ15ถึง16กิโลเมตรต่อลิตรครับค่ะมาอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาบายๆกันดีกว่านะคะช่วงนี้คุณโก้ว่ายังไงเราย้ำอีกทีเทียบยังไงครับนิสสันเนี่ยรับประกันนะครับคือรับประกันรถยนต์ระบบไฮบริดเนี่ยสามปีแสนโลเนี่ยปกติเหมือนทั่วไปอยู่แล้วนะครับส่วนแบตเตอรี่เนี่ยนะครับรับประกัน10ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับกับราคาขายที่เปิดมาได้น่าสนใจมากๆนะครับตัวท็อปเนี่ย 1,395,000 บาทนะครับถูกกว่าตัวท็อปที่เป็นรุ่นเครื่องยนต์ 2.5 ปกติอีกนะครับที่ขายอยู่ตอนนี้ขายอยู่ 1,560,000 เข้าไปแล้วนะครับนี่ว่ากันที่ราคาเก่านะคุณผู้ชมคือจริงๆถ้าจองปีนี้นะทั้งไฮบริดแล้วก็รุ่น ICE เขาก็จะให้ราคาเก่าอยู่คือไม่ใช่เป็นนโยบายที่ราคาเก่าครับผมว่ามันแล้วแต่สต็อกที่โชว์รูมไหนมีไงคือถ้าโชว์รูมไหนแม่งมีสต็อกอยู่ใช่มั้ยออกรถได้เลยเงี้ยหรอก็ไปออกมกราคมกุมภาพันธ์ก็ได้นะครับถ้าเขามีสต็อกอยู่ก็ยังได้ราคาเดิมก็ต้องไปคุยดีๆนะครับแต่ถ้ามันหมดเลยสต็อกไปเนี่ยยังไงก็ต้องโดนราคาใหม่ผมว่าไฮบริดก็ต้องมีขึ้นแต่ละรุ่นแสนบาทประมาณเนี้ยนะครับแสนขึ้นเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะเทียบไฮบริดเนี่ยคุณจะไปเทียบกับยี่ห้ออื่นคุณจะต้องไปเทียบกับอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเอาราคาเทียบอย่างเดียวคุณตุ่นเพราะว่าตอนนี้ไอ้ไฮบริด SUV มันไม่มีไม่มีไงมันมีแต่ถ้าสมมุติว่าเป็น CX5 มันก็เป็น SkyActiv ไงเค้าก็คนละเทคโนโลยีกันใช่คือด้วยโครงสร้างแบบนี้ผมก็ชื่นชมในเรื่องการออกแบบโครงสร้างเรื่องการบริหารจัดการต้นทุนนะครับแต่ว่าสิ่งที่คำถามเอ๊ะมันจะประหยัดได้จริงขนาดไหนด้วยระบบที่ผมบอกใช้มอเตอร์ตัวไม่ต้องใหญ่มากนะครับเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องอะไรต่างๆแต่ประหยัดเนี่ยประหยัดกว่ารุ่นเครื่องยนต์ปกติแน่ๆ นะครับแล้วราคาเนี่ยมันต่างกันไม่เยอะมันก็น่าสนใจแล้วก็น่าสนใจตรงที่ว่าไอ้รุ่นเครื่องยนต์ปกติจะขายไม่ได้ด้วยซ้ำไอ้รุ่นท็อปเนี่ยรุ่นท็อปเดิมเนี่ย 2.5V ขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยเจอราคาไฮบริดเข้าไปเนี่ยอาจจะต้องขายไม่ได้ด้วยซ้ำครับสำหรับผมเนี่ยคุณชอบในสมรรถนะอยู่นะครับรุ่นเครื่องยนต์ปกติก็ขับดีอยู่แล้วช่วงล่างการควบคุมการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารออปชันอะไรต่างๆนานานิสสันเป็นค่ายรถยนต์ที่ย้ำกี่ว่าจัดหนักอัดเต็มคุ้มค่าต่อราคา
ตั้งแต่เริ่มต้นเลยไม่ต้องมานั่งปรับนั่งเปลี่ยนกันทีหลังนะครับก็ไม่ต้องสืบนะครับซื้อได้ครับบายซื้อครับเอาละค่ะสรุปแล้วนะคะเรียบร้อยคุณโกบายซื้อนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเบรกกันคู่เดียวกลับมาช่วงหน้าอัปเดตข่าวกันค่ะ